แย่งดอกไม้ฉันขอโทษนะคะดอกไม้อยู่ในมือฉันค่ะใครชื่อพวกเธอมาเนี่ยเลิฟเลนอ้าวมางานเดียวกันงานแต่งเลิฟเลนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในงานมงคลสมรสของใครคะเนี่ยเลิฟไม่พี่มีความฝันพี่อยากจะขึ้นไปบนเวทีแล้วพูดว่าสวัสดีเขียนผู้มีแก๊ปแสดงว่าไม่ใช่ฝันสวัสดีเขียนผู้มีแก๊ปเฮ้ยไม่ใช่เขียนผู้มีเกียรติเฮ้ยถูกแล้วสบายใจละคือน้องโยถือว่าโอเคละกูคอมมิตแล้วก็วันนี้มาอยู่กับเจ้าสาวแสนสวย2คนนะแนะนำตัวหน่อยสิคะใครคะเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะอะไรเอ่ยพวกพี่เหรอคะเนี่ยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะเรนค่ะสวัสดีค่ะเลิฟค่ะเป็นงานของเลิฟเรนจากซีรีส์ Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายนี่กูยังก๊อกก๊อกกับเขาอยู่เลยยังไงอ่ะก็เรามีเห็นซีนขอเขาเรียกอะไรซีนให้แหวนดีกว่าอ่ะในงานแฟนมีตมาแล้วพูดหน่อยซิว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนั้นน้องนายน่าจะรู้แผนอยู่แล้วแต่ว่าเนียจะเป็นฝั่งไม่รู้เรื่องเลยคือวันนั้นเป็นวันเกิดพี่เนียด้วยใช่ไหมใช่หนูก็เป็นวันเกิดพี่เนียด้วยแล้วเราก็อยากเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างให้มันดูแบบดูมีกิมมิกลูกเล่นอะไรแบบหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกซึ่งอันนี้ก็คือแผนน้องมีไม้นะคะคือเนียไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้คือเราเซอร์ไพรส์เลยใช่ในงานวันนั้นรู้แค่คิวเรื่องร้องเพลงละครเวทีอะไรอย่างนี้นะปิดจบมีอะไรบ้างแต่ว่าระหว่างนั้นนะคะที่เห็นอะไม่รู้เรื่องเลยและทำไมเราถึงอยากให้แหวนเขาล่ะเราไม่ให้อย่างอื่นล่ะก็อยากเซอร์ไพรส์ทุกๆคนนะแล้วก็ให้จุ๊บไปเลยไม่ใช่ให้เป็นการเซอร์ไพรส์แบบให้ทุกคนแบบเราตอบแทนแฟนคลับด้วยแฟนคลับได้อินได้ชมกันนะเพราะว่าในซีรีส์มันไม่มีฉากนั้นเราก็เลยทำให้ดูสันฝันของเราสันฝันเลิฟเลยจบแบบกลมกล่อมเนาะใช่พอนั้นมันจบแค่จบ4คนแล้วก็หายเลยวันนี้พวกเราก็เห็นซีนนั้นเราก็รู้สึกโอ๊ยประทับใจใก็เลยมาแบบพามาสานต่ อในชุดแต่งงานเป็นยังไงบ้างสวยไหมคะน้องเลิฟพี่เลนสวยไหมคะสวยค่ะวันนี้เป็นพี่เลนมากแต่วันนี้น้องเลิฟก็คือหวานมากหวานแข็งพี่เลนเลยใช่หวานแข็งเลยคือปกติน้องเลิฟก็จะซนๆห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สวยหวานมาเลยค่ะเราไปเลือกชุดมาด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะด้วยกันใช่ตอนลองชุดเราเห็นอีกคนเป็นครั้งแรกอะรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกพี่เลนไม่ได้ลองชุดนี้ลองอีกชุดหนึ่งแล้วมีอีกชุดหนึ่งที่ว้าวมากๆใช่รู้สึกว่าชอบชุดนั้นตอนที่เข้าไปเจอเขาแบบชุดนั้นนะคะชุดนั้นว้าวจริงชุดนั้นสวยจริงแต่ว่ามันก็แบบเราก็ต้องเอามาเข้าคู่กันเนอะอยากให้พี่อยากให้ทุกคนเห็นพี่เลนใส่ชุดนั้นมากเพราะว่าเป็นชุดที่อลังมากจริงอลังการเหมือนงานแต่งจริงๆอันแล้วงานนี้เราไม่ได้แต่งกันจริงๆนะคะเราไม่แต่งกันนะเอาพูดแล้วนะเป็นพี่พีมั่นที่ใส่ชุดเหมือนงานแต่งงานเป็นสันฝันสันฝันมั่นเดี๋ยวมาไหว้ครบไหว้แขกไหว้ผู้ใหญ่เล็กๆน้อยๆงั้นหลังจากนี้ต้องไปเข้าหอแล้วปะเนี่ยยังไม่เข้าหอยังไม่เข้าหอต้องแต่งงานจริงจังไม่เขาหูเขาเข้าตั้งแต่ EP 8แล้วเปล่าอ๋อใช่สำเร็จจริงแต่เราเข้าได้ทุกช่วงอ๋อเพราะเราแก้บนไปแล้วไงใช่ค่ะแล้วพี่เลนล่ะคะเห็นน้องเลิฟในชุดแต่งงานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างวันนั้นน้องเลิฟไม่แต่งหน้าค่ะใช่ค่ะแต่ว่าน้องเลิฟก็ยังสวยเสมอปกติแบบคือไม่ชินน้องเลิฟในลุคชุดงานแต่งงานปกติน้องไม่ค่อยใส่เดรสหรือใส่กระโปรงอะไรอย่างงี้ขนาดนี้แต่พอแบบเห็นชุดแต่งงานครั้งแรกแบบสวยหวานเป็นคนละคนกันเลยใช่ก็ถือว่าเป็นลุคใหม่ๆที่ต่างคนก็ต่างยังไม่เคยเห็นของกันและกันใช่เอางี้ดีกว่ารู้สึกว่าบรรยากาศมันดูทางการเรามาเล่นเกมดีกว่าละลายพฤติกรรมแม่เจอกันมาหลายงานแล้วแม่เจอมาหลายงานแล้วอย่างนี้แต่ว่าพี่โอคะถ้าเกิดว่าคนแพ้นี้ต้องโดนบทลงโทษยังไงบ้างคะนั่นน่ะสิยังไงนะคะลืมแล้วอะค่ะก็เป็นการนับปาโลมา
เคยเล่นไหมเคยเล่นไหมก็เป็นการนับปลาโลมาสมมติว่าอะไรนะปลาโลมา1ตัวโดดน้ำ1ทีปลาโลมาปลาโลมามึงไม่เป็นปลาเลยมึงไม่เคยเจอปลาโลมาจริงๆเดี๋ยวปลาวาเดี๋ยวเป็นปลาโลมาก็เป็นปลาโลมา1ตัวโดดน้ำ1ทีจ่อมปลาโลมา2ตัวปลาโลมา2ตัวโดดน้ำ2ทีโดดน้ำ2ทีจ่อมจ่อมเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆใครพูดผิดคนนั้นแพ้เราจะเล่นกันกี่รอบเอาก็จะบอกจังแพ้พอไม่ทุกคนต้องสติค่ะหมายถึงเราสามคนเนี่ยต้องสติดีหนึ่งสองสามปลาโลมา1ตัวกระโดดน้ำ1ทีจ่อมปลาโลมา2ตัวปลาโลมา2ตัวกระโดดน้ำ2ทีกระโดดน้ำ2ทีจ่อมปลาโลมา3ตัวต้องจ่อมกระโดดน้ำ4ที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 จ๋อม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 ปลาโลมา5ตัว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 กระโดดน้ำ5ที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 โยน3โอเคงั้นฉันผิดเองฉันจะเป็นคุณท่านคุณท่านหญิงคุณหญิงท่านคุณหญิงคุณหญิงทุกคนค่ะโอเคน้อมรับความผิดค่ะโอเคเดี๋ยวว่าให้เล่นให้ฉันนะอดให้เลิฟเลนเรียกเราเป็นคุณหญิงเลยอ่ะจบเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหญิงเรากลับมาสู่คำถามซีเรียสของเราดีกว่าค่ะคุณหญิงเพื่อให้เราสนิทกันมากขึ้นเหรอทำไมมันซีเรียสกว่าเดิมอ่ะฉันเริ่มซีเรียสแล้วคุณหญิงเลิฟกับคุณหญิงเลนนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากซีรีส์จบชีวิตของเราทั้งคู่เป็นไงบ้างคะคุณหญิงก็อบอุ่นค่ะและอันนี้ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันถาวรเลยไหมคะก็มีไปบ้านพี่เลนบ้างบ้านเลิฟบ้างแล้วแต่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเก็บเงินสร้างเรือนหออยู่ค่ะค่าใช้จ่ายเยอะมากโอเคเราคิดว่าเรือนหอของเราจะรูปร่างหน้าตาแบบไหนบ้างคะคุณหญิง อันนี้ต้องถามน้องเลิฟค่ะเพราะว่าบ้านเลิฟจะมีฐานะกว่าของเราเองนะคะมีกำลังซื้อมากกว่าต้องให้เขาเป็นคนวางแผนค่ะพี่คิดไว้น่าจะมีบ้านหลังนึงอยู่หลังภูเขาค่ะโอ้โหดีกว่าแบบเห็นภูเขาอะไรอย่างงี้ก็เห็นบ้านเจบิวไหมคะก็เห็นแล้วคุณหญิงครับน้องเลิฟค่อนข้างจะมีมานี่ประสบการณ์มานี่ถ้าดูจากในซีรีส์แล้วก็คือบ้านกับหวังบ้านเลยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วเรามีแผนที่จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะรับเลี้ยงสุนัขแมวหรือว่าแบบอยากมีลูกเป็นเบบี้เบบี้ไหมอะไรเงี้ยครับคุณหญิงไอ้ยังไงครับมีแผนส่วนนั้นไหมเบบี้เหรอคะก็ตอนนี้เรามีแมวนะมีแผนที่จะเลี้ยงแมวแต่ลูกเนี่ยอันนี้ก็ต้องถามเลิฟค่ะให้เลิฟตัดสินใจค่ะอาจจะมีเมื่อพร้อมค่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็อาจจะมีลูกกี่คนดีคะคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวพอแล้วมันจะเยอะเกินไปแต่ว่าใครท้องนี่ก็ใครท้องก็ใครว่ากันอะไรก็ว่ากันได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้คิดแค่ว่าเราอยู่ด้วยกันสองคนก็มีความสุขแล้วอันนี้ถามเพราะว่าน่าจะมีคำถามจากทางบ้านถ้ามีลูกอยากได้ผู้หญิงผู้ชายคะคุณหญิงถามพี่เลนพี่เลนอยากได้ผู้ชายค่ะเฮ้ยทำไมคะพี่เลนคุณหญิงมีเหตุผลไหมอะไรนะมีเหตุผลตรงนี้ไหมคะไม่มีเหตุผลเลยค่ะแต่คิดว่าคือเหมือนเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะความการระมัดระวังตัวมันอาจจะต้องเยอะสิ่งต่างๆเรื่องแบบหลายๆอย่างที่ผู้หญิงก็จะมีแบบเขาเรียกว่ายังไงนะอธิบายคำนี้ต้องการการปกป้องต้องการการปกป้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เลี้ยงผู้ชายก็ต้องใช่แต่เขาอาจจะน้อยกว่าพอเราเกิดผู้หญิงเรารู้ว่าเอ้ยผู้หญิงก็มีความอันตรายอยู่พอสมควรนะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณหญิงแล้วค่ะไม่มึงไม่ได้แพ้อยากเล่นอยากเล่นบ้างอยากเรียกบ้างสำหรับหนูก็คือได้หมดเลยค่ะตามพี่เรนหนูยังไงก็ได้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้ตักของให้เป็นลูกของเราพอนี่ที่มีน้องอีกสุดนะป้าดับป้าเดบี้ปุ๊บเอาเลยนี่จะสิฉันนั่นแหละใช่อุ้ยพูดถึงเรื่องเบบี้พี่เพิ่งนึกคำถามได้เลยพี่ขอกระโดดกลับเข้าไปนิดนึงค่ะถ้ามีเบบี้เนี่ยอยากให้ชื่ออะไรตั้งชื่อเบบี้ตั้งชื่อเบบี้ช่วยกันตั้งชื่อเบบี้หน่อยอยากรู้อุ้ยนึกยากนะนึกยากนึกยากแต่ว่าเนี่ยแอบชอบชื่อเวลาเพราะพอดีเราไม่ค่อยมีใครชื่อเท่าไหร่น้อยเพราะดีค่ะแล้วของน้องเลิฟล่ะคะเลิฟน่าจะเหมือนพี่เลนะคะอยากให้แม่เขาตั้งแล้วก็เป็นแม่เหมือนกันแต่ก็อยากให้แม่เป็นมัมมี่กับคุณแม่มัมมี่กับมาม่ามัมมี่กับมาม่าอันนี้แม่ในลูกค่ะพี่เลนจะกลายเป็นว่ามีลูก2คนนะคะถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่ด้วยเหรอมัทธาระนิดนึงค่ะนี่เรื่องจริงก็คิดว่าน่าจะชื่อน้องเวลาความหมายดีเนาะน่ารักมากเนี่ยตอบได้แล้วว่าหลังจากที่น้องเลิฟเนี่ยเขาจบบริบูรณ์ไปใช่ไหมคะน้องกลับมาแล้วรู้สึกเป็นไงคำคมน้องเลิฟก็ยังเหมือนเดิมค่ะเขายังคงเป็นไลฟ์โค้ชเป็นไลฟ์โค้ชตรงนี้เสมอใช่มีประโยคฮุกเสมอๆถูกต้องไม่ว่าพี่เรนจะเป็นไรทำงานเศร้าๆหรืออะไรน้องเลิฟของเราก็จะมีคำคมปอบประโยชน์เสมอเลยอ่ะแล้วพูดถึงนี่ว่าประเด็นเรื่องของการไปบนบานศาลกลางที่ทำให้เรื่องราวมันแบบว่าบานปลายน่ะมาจนถึง EP 8มาจนถึง EP 8อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าณตอนนั้นที่แอบไปบนบานศาลกลางน่ะคิดอะไรอยู่เป็นถูกพูดอะไรเมาล้วนเมาเลยแล้วคือไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ปากพร่อยเพราะว่าด้วยความที่เราเจอปัญหามาเยอะๆพอเราแบบอยากระบายมันออกมาเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะรู้รับรู้นะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็มาเจอคนนี้ค่ะซึ่งไอสิ่งที่เราพูดไปคนนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเรากำลังด่าเขาอยู่อะไรอย่างงี้ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาลงโทษฝ่ายตรงข้ามของเราอยากถามน้องเลิฟหน่อยตอนที่จีบพี่เลนอะแล้วเรายังไม่รู้ถึงเรื่องการบนบานศาลเก่าอะคิดว่าเราจีบพี่เลนยากไหมสำหรับเลิฟว่าไม่ยากค่ะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยแต่ดูเราท้อไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าเลิฟมันไม่ยากค่ะเพราะว่าในหัวของเลิฟมันมีแค่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสำเร็จอยู่ที่ครบที่ทำได้เพียงแค่ใช่ก็คือถ้าอะไรที่เป็นของเราอ่ะสุดท้ายต่อให้มันสุดท้ายยังไงมันก็ยังเป็นของเราอยู่เสมอแล้วตอนที่ยังไม่ได้ไปถอนคำสาบงสาบานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เรามีถอดใจบ้างไหมคุณหญิงไม่มีเลยนะเกือบแล้วนะเกือบไม่มีนะคะพอรู้สึกแค่เห็นหน้าพี่เลนทุกวันก็อบอุ่นใจสุดมีแบบใจมันคุ้มฟ้องอะมากมายแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ว่าต้องให้เขานะเขาใจสู้มากถ้าถามสำหรับเลนอะคือถ้ากลับกันเลนเป็นเลิฟอ่ะก็ท้อเหมือนกันนะใช่เพราะโยนอย่างนั้นก็ท้อเหมือนกันนะแต่ว่าเขารักด้วยแบบจิตใจบริสุทธิ์ก็หวานมากเนาะก็เอางี้ดีกว่าเล่นเกมดีกว่าเพิ่มความหวานมาอีกหนึ่งมีเกมกูยังมีเกมแต่อันนี้เป็นเกมคู่หรือเปล่าเกมคู่อันนี้เขาเล่นกันสองคนเอาเป็นว่าเกมที่แล้วยกเลิกหรือยังเพราะเธอยังไม่ได้ลงท้ายด้วยคุณหญิงเลยนะคุณหญิงค่ะมือ เรามาเล่นเกมดีกว่าอันนี้เป็นเกมของ2คนเนาะเล่นกัน2คนน่ารักน่ารักโดยที่ไม่มีเราเนาะคุณหญิงอธิบายกติกาสิคะคุณหญิงเกมอะไรนะแข่งกันจีถ้าเกิดว่าใครเขินก่อนแพ้คนนั้นแพ้เราจะให้ผัดกันจีคนละคำแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเขินก่อนก็เสียอาการต้องแบบไม่ยากมากอะไรยากนะถ้าเกิดว่าอะไม่ยิ้มละกันถ้าจีบแล้วแล้วแบบไม่ยิ้มก็ถือห้ามยิ้มห้ามเขินยิ้มออกมาฉันว่ายังไงน้องเลิฟก็แพ้เฮ้ยจริงหรอเสียอาการเหรอคะคนนี้คือมันเป็นมุกหรอจีบเป็นมุกหรอคือจีบแบบไหนก็ได้ที่เราต่อเลยคือทำยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายยิ้มมาค่ะคุณหญิงโอ้ยากมากเลยนะแต่ห้ามจักรีนะคะห้ามจักรีห้ามจักรีผัดกันพูดคนละประโยคคนไหนยิ้มคนนั้นแพ้โอเคไหมคือทำอะไรก็ได้ให้ฝ่ายหนึ่งคือยิ้มออกมาทำอะไรก็ได้พี่ขอเน้นนะครับว่าทำอะไรก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามยิ้มแต่ห้ามจักรจีแต่ห้ามจักรจีห้ามจักรจีรู้ละมาเริ่มแพ้เลยหรือเปล่าแล้วนะพร้อมไหมครับ
มองหน้ากันได้เลยแล้วก็เริ่มจีบไปเอางี้พี่เลนเริ่มก่อนดีกว่าแล้วก็สลับกันนะมาคนละประโยคคนละอย่างทำหนังสือดีเลยนะไม่ทำหน้างั้นทำไมอ่ะไม่อยู่ในหมู่บ้านนี่ซ้อมมาใหม่คนละประโยคผัดกันพูดถ้าอีกคนไม่ยิ้มก็โยนไปคนเลยโอเคมะหนึ่งสองสามคนละประโยคอ่ะพี่เลนเริ่มก่อนเลยค่ะแค่มองหน้าก็จะยิ้มแล้วอ่ะไม่พี่เลนเริ่มจะทำมาอันนี้คืออันเกมห้ามเขินหรือห้ามยิ้มห้ามยิ้มใช่ให้เห็นฟันเลยอ่ะหนูย่างเหมือนกันนะสปาเดเฮ้ยวิ่งเกือบโอเคน้องเลิฟน้องเลิฟกูตาพี่เลนพี่เลนอุ้ยมันจะมีคนแพ้ป่ะคือแข่งโอลิมปิกเหรอหรืออะไรเอ่ยสีให้กลยุทธ์เก่งมากไม่กินขอกระซิบอ่ะพี่ขอกระซิบหน่อยนะคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะกิโตเฮ้ยทำไมรอดวะไม่เป็นรอดวะทำไมรอดอ่ะพูดว่าอะไรเราต้องอันนี้จริงๆนะขออีกคนละหนึ่งประโยคขออีกแค่คนละหนึ่งประโยคก่อนที่รายการนี้มันจะ30ชั่วโมง30ชั่วโมงน้องเลิฟก่อนไหมลูกเมื่อกี้ตาเลิฟขอประโยคหนึ่งฮุกเลยหนูจ๋าสระว่ายน้ำยังมีน้ำแต่ถ้าน้องมองไปกระจกนั้นน่ะก็มีพี่อยู่แต่ไม่เป็นไรน้องไม่ต้องมองหรอกน้องมองพี่ดีกว่าเพราะพี่สวยกว่าดอกไม้อยู่แล้วอันนี้จบแล้วใช่ไหมน้องมองเลยสิน้องจับพี่จ๋าเปล่าน้องไม่จับพี่จ๋าดิท้องฟ้ายังมีดาวทะเลยังมีน้ำต้นไม้ยังมีใบไม้แล้วทำไมน้องถึงไม่มีพี่อยู่ล่ะนี่เป็นไงล่ะพี่รู้จักพี่เอฟซีพี่จ๋าอยู่คือตอนเนี้ยน้องยอมแพ้แล้วเพราะว่าน้องงงแต่พี่จ๋าไม่งงแต่พี่โอเคพี่ชอบพี่ชอบเนาะพี่ชอบน้องชอบน้องถึงพี่จ๋าจะอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ตามแต่พี่ก็รู้สึกว่าน้องก็โอเคซึ่งพี่จ๋าแรกพี่งงแล้วโอเคให้น้องเลิฟนะคะงานนี้ถือว่าน้องเลิฟชนะจบไปแล้วเกมมีคนแพ้คนชนะเดี๋ยวบทลงโทษเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาอีกทำไมล่ะคะพี่ยูคิดไม่ทันเหรอคะ คิดออกแล้วไงคะเมื่อกี้คุณหญิงก็ตอนนี้ยังอยู่หรอยังอยู่เขาเองยังอยู่ในบริบทกลับมาที่เรามาเมาส์มอยกันดีกว่าจะถึงเทศกาลอะไรนะคริสต์มาสปีใหม่แล้วมีแผนยังไงกับคริสต์มาสปีใหม่นี้สำหรับปีแรกที่เราเป็นแฟนกันนี่ออกนอกประเทศไหมคะถ้ามีเงินจะออกค่ะน้องเลิฟมีค่ะน้องเลิฟมีอยากจริงๆคริสต์มาสอยากพาคนที่เรารักมากเนี่ยอยากไปหมู่บ้านของซานตาคลอสอ๋อเคยเห็นอยู่ที่มีหิมะเยอะๆเป็นบ้านเหมือนบ้านเล็กๆอยากพาเขาไปดื่มช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตคนนั้นชื่อย่อเรนหรือเปล่าคะนิ่งเลยนิ่งเลยเลิฟบอกเปล่าค่ะแม่เพราะเมื่อกี้ขอเป็นพ่อไงแม่เลิฟเองก็ถูกเพราะเนี่ยเป็นพ่อยังงงเรื่องพ่อไม่ยังงงอยู่ใช่ไอ้ก็เนี่ยพาพี่เลนไปใช่ไปปิ้งมาร์ชเมลโล่ด้วยกันแล้วพี่เลนก็ครัวเก่งซะด้วยแกก็มีคนปิ้งให้แล้วก็ไปเขียนจดหมายไว้เผื่อถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกแล้วพี่เลนล่ะคะแบบอยากพาน้องเลิฟไปไหนในคริสต์มาสหรือปีใหม่น้องเลิฟหรอก็คงอยากพาน้องเลิฟไปเล่นไอสเกตค่ะฝึกความทรงตัวเพราะน้องเลิฟสนมากในซีรีส์ก็อยากมาฝึกเล่นไอสเกตอาจจะดูดีขึ้นเพราะน้องแบบเหมือนเด็กอยากพาไปแบบเปิดหูเปิดตาไปปล่อยเอเนอร์จี้กลับบ้านแล้วจะได้นอนใช่จะได้นอนสักทีเพราะว่าตอนนอนเขาไม่นอนเฮ้ยเขาทำอะไรคะพี่เลนนั่นน่ะสิคะคือเขาชอบทำกิจกรรมเกี่ยวกับบรรเลงเพลงอะไรอย่างเงี้ยผีเถ้าแก้วอ่ะผีเถ้าแก้ว
กัน2คนแก้วขยับเองเป็นคู่รักนักขำมากไม่ให้จะขำพอสมควรแล้วคริสต์มาสปีแรกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปต่างประเทศทำอะไรดีอยู่ห้องนอน อยู่ห้องนอนเปิดหนังดูเนาะกินแล้วแหละรอใช่ทำอาหารให้เขากินเนี่ยชอบมากเลยนะอยู่คริสต์มาสที่บ้านแล้วแบบเราซื้อต้นคริสต์มาสมาแล้วจัดมาช่วยกันทำด้วยกันชอบมากแล้วมีของขวัญที่แบบอยากแลกกันไหมอยากมีค่ะหนูอยากให้ไก่งวงหุ้ยไก่งวงพี่เลนเขากินเก่งหรืออะไรเอ่ยให้ไก่งวงเอ้ยอยากให้พี่เลนได้กินเยอะๆมันเป็นเขาเรียกเป็นประเพณีของคริสต์มาสอยู่แล้วใช่ไหมให้ไก่งวงเขาบอกกินไก่งวงแล้วจะมีความสุขเขาบอกใช่แล้วพี่เลนขาดแล้วทำไมขาดก็ของน้องเลิฟอยากให้ถุงเท้าแล้วกันค่ะเพราะว่าจะได้แบบเวลาอากาศหนาวๆเขาจะได้ร่างกายเขาจะได้อบอุ่นนึกว่าพี่เลนบอกว่าพ่อถูกพ่อน้องเริ่มมีแต่ถุงเท้าลายการ์ตูนถูกต้องเพราะว่าเราเห็นมีถุงเท้าลายการ์ตูนถูกต้องค่ะก็มีการแบบว่าจะมีแลกของขวัญจากขวัญจากอะไรนะคริสต์มาสในตลาดน่ารักเนาะแล้วก็ยังไงดีคะปีหน้ามีแผนอะไรสำหรับคู่เราบ้างปี2025โอ้ยสองพันยี่สิบห้าก็อาจจะถูกนะคะเลขสองเลขอะไรเรามีแผนยังไงบ้างแบบว่าเหมือนเริ่มปีแรกกับแฟนเป็นครั้งแรกเรามีแผนอะไรบ้างเริ่มปีแรกกับแฟนเหรอคะก็ของเรนนะในพาร์ทเรนก็คงทำงานสร้างอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นแต่ว่าน้องเลิฟเนี่ยเขาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ต้องจริงจังเรื่องอนาคตชีวิตคู่มากขึ้นเนาะแบบอย่างที่ถามว่าจะรับจัดเลี้ยงอะไรหรือว่าจะมีเบบีแล้วรับเลี้ยงอะไรยังไงกันไหมอันนี้ก็อยากให้แบบทั้งสองคนน่ะเขาเรียกว่ายังไงนะคุยกันก่อนอยู่กันก่อนให้มันมั่นคงลองอยู่ด้วยกันก่อนอะไรที่มันไม่โอเคก็ค่อยๆปรับกันไปใช่แล้วพร้อมแล้วค่อยมีเอางี้ดีกว่าไหนๆก็ใกล้วาระปีใหม่แล้วอยากให้น้องเลิฟกับน้องเลนเนี่ยอวยพรปีใหม่แฟนๆหน่อยน้องเลิฟปะก็สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าอันนี้ลงเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะแต่สุขสันต์ปีใหม่ล่วงหน้านะคะแล้วก็แฮปปี้คริสต์มาสค่ะขอให้มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสุขในทุกๆวันนะคะยิ้มในทุกๆวันนะคะแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆให้ครบให้แบบเต็มอิ่มเลยใช่ค่ะแล้วก็ขอให้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นค่ะในปีนี้อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ปล่อยไว้ในปีนี้ค่ะปีหน้าก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งใหม่ๆแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็อย่าลืมคว้าไว้นะคะถ้าพบเจอใครที่แอบชอบก็อย่าลืมไปบอกรักเขาก่อนถึงปีหน้านะคะบางทีโอกาสอาจจะไม่มีแล้วมาที่เขาจะรีเซ็ตตัวเองใช่อาจจะพูดงงๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวให้พี่เลนสรุปค่ะก็เมื่อกี้น้องเลิฟก็คืออวยพรปีใหม่ละค่ะก็เรนนะคะก็อยากสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยก็ปีนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ปีหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าปีหน้ายังไงก็ต้องดีกว่าปีนี้แน่นอนใครที่แบบเหมือนอาจจะปีนี้อาจจะเจอปัญหาท้อแท้ปีหน้าลุยต่อค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็หาอะไรทานอะไรเช่นกันค่ะอายุยืนนานนะคะสาธุขออวยพรพร้อมกันนะคะเตรียมบวชได้เลยเนาะอ่ะเอางี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วอยากให้น้องเลิฟเนี่ยฝากอะไรถึงคนที่แอบชอบแต่ไม่ยอมบอกดีกว่าในฐานะที่เราเคยเป็นไงก็ถ้ามีโอกาสหรือว่ามองเห็นโอกาสสักทางในทางนึงอะค่ะแนะนำให้ว่าลองโดยสักตั้งนึงค่ะถ้าเราไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่มไม่งั้นมันก็จะค้างคาใจเราไปตลอดใช่หรือถ้าใครที่แบบพอใจพึงพอใจกับการที่ได้แอบชอบเขาก็สนับสนุนเขาใช่แบบเห็นเขาในมุมนี้เห็นเขามีความสุขก็พอแล้วแต่ถ้าใครแบบจริงๆก็แนะนำให้ลองสักตั้งนึงชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นลองดูค่ะเราจะได้พบกับอะไรใหม่ๆคือจะได้สมหวังแบบเราใช่ใช่แล้วอยากให้พี่เลนเนี่ยฝากถึงคนที่แบบปิดกั้นตัวเองเหมือนเราในช่วงก่อนหวังกับความรักมากๆอยากปิดกั้นตัวเองเนี่ยจริงๆตั้งแต่มาเล่นเลนนะคะเนี่ยมันเลนทำให้รู้สึกว่า
การปิดกั้นตัวเองหรือว่าเอาอดีตมาทำให้รู้สึกว่าเนี่ยฉันเคยเจ็บปวดอย่างนี้นะแล้วทำให้มาปิดกั้นความสุขในปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเปิดรับสิ่งใหม่ๆไปเลยอดีตก็คืออดีตเราก็อยู่ปัจจุบันดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคนข้างตัวก็อาจจะทำให้โลกของเรามีความสดใสมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะโอเคก็อ่ะวันนี้เราก็คุยกับสองเจ้าสาวแบบหอมปากหอมคอละต้องขอบคุณสองเจ้าสาวมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับโรงงานเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเรารอไปพิธีจริงๆไปงานจริงพร้อมๆกันอย่าลดน้ำสั่งลดน้ำสั่งด้วยพี่ลดน้ำสั่งด้วยอ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากอ้อสุดท้ายอยากให้ฝากช่องทางการติดตามนะครับตอนนี้ก็ขอฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะก็ฝากด้วยนะคะ I Love You Love แล้วก็ใหม่โดยตัวไลน์นะคะทางช่อง YouTube K11D House นะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอป 1D แล้วก็ดูนะคะได้ที่กากาอุลาลาค่ะใช่แล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นๆของพวกเราอย่างของพี่เนี่ยก็ก็ของเนี่ยค่ะเป็นเนี่ยอินทิราทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วของหนูก็เป็น Maybe Be Mine นะคะก็ฝากLove Lane แล้วก็ Dean Pat ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะโอเคค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆวันนี้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยอิ๊บเอ็มซงร้อยเมื่อไหร่จะแต่งก็ไปคอมเมนต์ถามน้องๆเองได้เลยไปกดนะคะได้เลยน้องเองได้เลยวันจริงจะจัดเมื่อไหร่ทางเราก็ได้มีโอกาสมาอยู่ในเป็นเขาเรียกอะไรสักขีพยานส่วนใครที่มาเป็นสักขีพยานในคลิปนี้คอมเมนต์บอกหน่อยค่ะหรือบอกว่าโอ๊ยลูกชื่อเวลามันไปคล้องกับเรื่องอะไรหรือเปล่าเองใครจำได้ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งติดตามพวกเราไว้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายวันนี้พี่เรนอยากมาขอน้องเลิฟแต่งงานแต่ชุดพวกเราพร้อมมากเลยก็พร้อมแต่งเลยแหละก็ถึงพี่เรนจะไม่มีสินสอดเงินทองพี่เรนได้ไปปากพลอยแล้วก็ไปพักงานมาพี่เลิฟต้องกลับเข้าทำงานเลิฟรอหน่อยนะแต่ถ้าเลิฟไม่รอเลิฟก็เลี้ยงพี่เรนได้สบายแค่นี้โอเคเลิฟเลี้ยงพี่เรนได้ตลอดชีวิตอุ้ยงั้นเรามาแต่งงานกันนะน้องเลิฟอ่ะโอเคตกลงค่ะขอบคุณค่ะนี่ชุดเนี้ยเข้าพิธีได้เลยนะแปลกมากเลยค่ะเหมือนจับวางอ่ะพร้อมมากมึงต้องคุยกับกูอะไรเร็วเธอมางานใครเชิญพวกเธอมาเนี่ยแล้วดอกไม้แต่ฉันเป็นคนได้ดอกไม้จากใครเชิญพวกเธอมาเนี่ยเลเลิฟไม่ต้องย่างดอกไม้ใช่ไหม